มีความพยายามนะที่ผมดูความพยายามในการที่จะรักษาอำนาจทางการเมืองไว้ผมก็เชื่อว่าเป็นความพยายามของคนที่มีเสียงข้างน้อยที่อยากจะเข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ารวมกันแล้วยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยอันนั้นใจอาจจะเป็นไปได้ตับๆนะฮะอาจจะตุบๆตับๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นสภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสจะดิ้นมันยากมากแม้ว่าคุณยงยุทธมองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่เขาวิเคราะห์กันจะมีพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลรักษาการปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวอนาคตก็คงจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยชูคนของเพื่อไทยเช่นคุณสุชาติตันเจริญขึ้นมาทีนี้อ้าวแล้วเพื่อไทยจะทำยังไงล่ะสมมุติว่าไปยอมให้ก้าวไกลแล้วเนี่ยอาจจะมีคนบางส่วนไปโหวตให้กับคุณสุชาติพอมารวมกับทางฝ่ายค้าน188เสียงเนี่ยจะกลายเป็นเพื่อไทยได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเชื่อในมุมวิเคราะห์นี้ไหมครับมันมีความพยายามนะที่ผมดูความพยายามในการที่จะรักษาอำนาจทางการเมืองไว้และทุกคนก็ไปมองว่าประธานก็คือกระดุมเม็ดแรกนะก็มีความพยายามที่จะทำให้เป็นสัญลักษณ์วันนี้ถ้าสามารถทำให้ประธานเนี่ยไม่ได้อยู่ในปลาในอ่างนี้นะฮะอยู่ในอ่างอื่นเกมการเมืองก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ถ้ามองเป็นเรื่องของการเมืองมีความพยายามไหมผมก็เชื่อว่าเป็นความพยายามของคนที่มีเสียงข้างน้อยที่อยากจะเข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรื่องแปลกหรือเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แต่ว่าทำได้ไหมแต่เนื่องจากทั้งสองพรรคเนี่ยคะแนนเสียงมันเกินกึ่งหนึ่งแต่ถ้ารวมกันแล้วยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยอันนั้นใจอาจจะเป็นไปได้ตับๆนะฮะอาจจะตุบๆตับๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นสภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสจะดิ้นมันยากมากขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ